วัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17จากจังหวัดนครราชสีมาครับครับมาถึงรอบที่2แล้วครับซึ่งก็ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มและจัดอันดับอยู่นะครับโดยไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม E นะครับซึ่งก็เข้ารอบไปจะเจอทีมในกลุ่ม F นะครับก็วันนี้จะพบกับญี่ปุ่นนะครับครับญี่ปุ่นนั้นเป็นแชมป์จากกลุ่ม4นะครับก็เราแพ้คาซัคสถานในนัดแรกก็เข้ารอบไปด้วยกันนะครับกลุ่ม A กับกลุ่ม C ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่ม E นะครับกลุ่ม B กับกลุ่ม Dอยู่กลุ่ม F นะครับแล้วก็มาจัดอันดับกันหลังจากนั้นจะเป็นรอบน็อกเอาท์อย่างแท้จริงครับครับก็มีญี่ปุ่นคาซัคสถานและเวียดนามนะครับซึ่งผลที่เราพบกับคาซัคสถานนั้นยกมาด้วยนะครับคือเราแพ้แล้วนะครับในรอบจัดอันดับรอบ2นั้นเราก็จะพบกับญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะครับครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณนะครับ Honda City บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับ Nivea Whitening Happy Chef Spray นะครับครับแล้วขอขอบคุณตำรวจทางหลวงที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปถ่ายทอดสดที่นครราชสีมานะครับครับช่วงนี้เราไปที่ชาติชายฮอจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ถือว่าเป็นศึกหนักของทีมไทยนะครับในรอบเดือนเศษๆเราเจอกับญี่ปุ่น2ครั้งนะครับเจอทั้งที่สนามเป็นกลางที่ตุรกีนะครับในสัปดาห์แรกมานี่โอ้โหกองเชียร์ลิเกเลยครับพงเพชรโฟกดานซ์นะครับดอทเชียโอ้โหวันนี้จัดเต็มจัดหนักนะครับที่ชาติชายฮอลล์ครับหมายเลข6นี่มือเซตของญี่ปุ่นนะครับมิยาชิตะก็เรียนนะครับว่าเดือนเศษๆที่ผ่านมาเจอกับญี่ปุ่นนะครับไทยญี่ปุ่นเจอกัน2ครั้งที่ตุรกีสัปดาห์แรกของเวิลด์กรังด์ปรีเราแพ้3เซตแล้วก็ไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเราแพ้อีกนะครับครับแต่ว่าเซตเช่นกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเราที่กลับมาเล่นที่บ้านที่ในถิ่นนะครับแล้วก็ได้คะแนนแรกครับจากวิลาวันสลาดเปิดให้แม่นี่ตีลักษณะป้ายนะครับไปโดนอิวาสกะนะครับได้แต้มแรกเป็นของทีมไทยนะครับญี่ปุ่นนั้นชนะเวียดนามอินโดนีเซียและฮ่องกงนะครับในกลุ่ม4ทัชดาวเสิร์ฟครับเปิดจังหวะนี้แต่ยังได้อยู่ครับยอดยอดครับยูนจิตเกี่ยวได้เอาละครับถาวรพันธ์เคาะโอกาสของญี่ปุ่นยังอยู่ครับนิสลาต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถาวรพันธ์ขึ้นได้ครับผู้ตัดสินชาวจีนนะครับลูเวนเชงให้ได้แต้มเหมือนทัชเช้านะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะขึ้นตีนะครับแล้วคนตั้งนั้นเป็นทัชดาวนะครับเซตจากแดนหลังมาเลย2แต้มแรกเป็นของทีมไทยครับก่อนแข่งนะครับเราเห็นโค้ชมาดาเบะนั้นติวผู้เล่นญี่ปุ่นนั้นเข้มมากนะครับเพราะเขาก็ผ่านได้เขาก็มีความกังวลเหมือนกันครับนี่ครับคือวันสามไม่ทันแล้วครับทันไหมทันแต่ว่าไม่ข้ามครับทันคือโอบอลย้อนหลังขนาดนั้นครับเราเริ่มต้นได้สวยครับ3-0แล้วนำญี่ปุ่นนะครับคือชุดนี้ของทีมไทยเนี่ยนะครับถ้าเล่นเข้าฟอร์มทุกคนพีคๆนี่จะชนะญี่ปุ่นได้นะครับครับชนะญี่ปุ่นได้เลยนะครับแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงนะครับครับโอลิมปิกครั้งล่าสุดแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในขณะนี้อันดับ3ของโลกดีกว่าจีนด้วยนะครับดีที่สุดในเอเชียขณะนี้ก็เปิดไม่ได้ครับโดนเอาแล้วครับโอ้ออกสตาร์ทได้สวยมากครับ4แต้มแรก 4-0 ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าไทยกับญี่ปุ่นในเวลานี้นี่มีโอกาสแพ้ชนะกันได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนแต่ว่าคือครั้ง2ครั้งที่ผ่านมานี่เราเหมือนดรอปลงไปนะครับครับวิธีการเล่นของเราดรอปลงไปเนี่ยต้องขอเวลานอกเลยครับญี่ปุ่นอยู่ไม่ได้ครับ4แต้มโค้ชมาซาโยชิมานาเบะนะครับนี่เป็นอดีตมือเซตทีมชาติญี่ปุ่นครับเจอกับมือตบทีมชาติไทยครับเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรนะครับจะเป็นมือตบทัดดาวเสิร์ฟได้ดีมากนะครับลูกมันใส่แล้วรับล้นมาก็โดนปื้มจิตนะครับตีอัดเอบาตะซาโอรินะครับหัวหน้าทีมนะครับซาโอริคิมูระ27ปี185เซนติเมตรนี่ยังเสิร์ฟอยู่คนเดียวนะครับทัดดาวนึกแจ้งอายุ19ปีเขาเปิดบอลแรกไม่ได้ครับเซตไปหลังครับดูจังหวะขึ้นไปทัชครับทัชเช้าครับทัชได้5แต้มแล้วนะครับโอ้โห
วันนี้เราใช้ถาประภัยพันธ์นะครับลงเป็นตัวจริงนะครับครับถาประภัยพันธ์ชัยศรีหมายเลข12ก็เล่นดีนะครับทัวร์นาเมนต์นี้นี่ครับตีฉลับบล็อกนะครับฉลับซาอุลิครับวิลาวันทัดดาวยังเซิร์ฟอยู่นะครับตั้งครับให้ตีทัชรองได้อีกเอาครับได้บุกแต่ว่าห่างเน็ตหน่อยตีประคองเอ้าเขาต้องแก้แล้วครับเขาเซตข้ามสีบอลของเราเอาครับนุสราวิ่งมาตั้งบอลหลังให้ถาประภัยพันธ์นี่ครับโอ้โหถาประภัยพันธ์ลงเห็นครับ6-0ครับมาคงหลังของนุสราให้มานี่เริ่มต้นได้ดีครับเริ่มต้นได้ดีครับโอ้โหทัดดาวครับ6แต้มแล้วนะครับทัดดาวเน้นๆแล้วครับตอนนี้ได้ครับนี่เป็นคะแนนแรกของญี่ปุ่นในวันนี้นะครับแต้มนี้ก็ต้องยอมเขาแล้วครับเพราะว่าให้มาดีเหลือเกินครับมือเซตคือมิยาชิตะให้ซาอุริครับเสิร์ฟครับซาอุริ185ซมญี่ปุ่นตามไทย1-6เสิร์ฟลูกพุ่งดีนุสราตั้งให้หลอกจังหวะหลอกครับเพื่อจิตหลอกแล้วมาวิลาวันนะครับพอดีเลยครับตีเนี่ยครับบล็อกไม่ทันแล้วนะครับบล็อกไม่ทันแล้วก็ยืนห่างคิดว่าจะเล่นบอลเร็วนะครับท้าประภัยพันธ์ชัยศรีครับเซิร์ฟทำยังชิตะกลางเลยครับบอลกลางรองได้นี่เป็นลิเบโรเข้ามาซ้อนโอ้โหล็อกแล้วหล่นใส่ตัวเขาครับปลื้มจิตบล็อกได้ครับลิซะวันนี้ออกสตาร์ทได้ดีเสิร์ฟดีนะครับแล้วบล็อกได้เกมลุกที่เขาทำเอาครั้งแรกเรา8-1ครับนี่ครับลิซะลูกเนี่ยออกไปแล้วด้วยครับสำหรับผมเนี่ยลูกคือทั้งชีวิตของผมเรื่องการศึกษาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมทุ่มเทให้เขาเต็มร้อยแผน BLA พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษาออมพร้อมความคุ้มครองคุ้มค่ากว่าเพื่อลูกกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้สภาพผิวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่เว้นแม้แต่จุดซ่อนเร้นใหม่ Lactacid Revitalize ด้วยสารสกัดจากน้ำนมธรรมชาติมีส่วนผสมของวิตามินอีและคอลลาเจนสะอาดสดชื่นอย่างมั่นใจความเชื่อคือแรงผลักดันเชื่อในหรือเพื่อใครคนใดมันเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังเราให้เป็นบาร์เซโลน่าเชื่อแล้วลงมือทำสุดชีวิตกับสิ่งที่เรารักชีวิตของเราใช้ซะชมตอนครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ท่าเรือสีถ่ายตอนหนึ่งครับเป็นคะแนนในช่วงแรกนี่ไม่เห็นอนุมานะครับนี่เป็นแผนของโค้ชเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจับทางเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในช่วง2แมตช์หลังนะครับครับครั้งนี้ในช่วงก่อนที่เขาทำมาไม่มีน้องออนครับที่เพิ่งส่งลงมานะครับก็ใช้ทัดดาวแล้วก็ถาประภัยพันธ์ซึ่งเขาก็คงจะคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับครับคือแต่ละคนสไตล์จะไม่เหมือนกันนะครับโค้ชมานาเบะงงครับสตาร์ทโค้ชเกาศีรษะเลยครับอยู่ลิซะขึ้นมาเกี่ยวติดครับวิลาวันคนเดียวก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับนี่คือญี่ปุ่นชุดเดียวกับที่ชนะไทย2ครั้งที่ผ่านมานะครับแล้ว3เซตรวดด้วยเปิดบอลแรกไม่ได้ครับเปิดบอลแรกไม่ดีครับทางอย่างนี้ติดอีกโอ้โหไปลุ้นใหญ่นะครับ11-1ครับผู้ชมโอ้โหขอให้ยืนระยะให้ได้ครับทีมไทยวันนี้ถือว่าเริ่มต้นได้สุดยอดครับครับอย่างที่คุณนิสักเรียนนะครับจริงๆคู่นี้เจอกันนี่เราชนะเขาได้เลยนะครับถ้าเล่นเข้าฟอร์มนะครับแบบอาจจะโอ้11คะแนนครับ11คะแนนโค้ชมานาเบะขอเวลานอก2ครั้งแล้วนั่นหมายถึงว่าเซตนี้ขอเวลานอกไม่ได้อีกแล้วครับเขา
ยังไงก็แล้วแต่10แต้มที่เขาผ่านนี่เขาต้องบี้ให้ได้ครับแม่ดูท้ากันโอ้โหเสิร์ฟสายมากครับนี่เสิร์ฟ2คนนะฮะยิ่งภาพช้านี่จะเห็นชัดเลยนะครับว่าลูกนั้นสายรับยากมากแต่วันนี้โค้ชออดหน้าตาของเอ็ดตอนหนึ่งครับไทยนำญี่ปุ่นนำ10คะแนนเพิ่งเสิร์ฟเป็นที่สองโอ้โหเขาเปิดต้องวิ่งไปสบายแล้วเลือกเล่นหัวเสาเรียบร้อยแล้วครับวิลาวัน 12-1 ครับ 12-1 ครับนำญี่ปุ่นโอ้ดูครับเปิดมาให้ครับไอย้อนไปครับสลาเปิดไม้หัวเสาวิลาวันครับขึ้นบล็อกคนเดียวโอ้จะจับปื้มจิตอย่างเดียวเลยครับตอนนี้บล็อกเขาครับปื้มจิตยังไม่ได้เล่นแล้วก็เป็นตัวหลอกอยู่นี่เสิร์ฟเป็นคนที่2เท่านั้นนะครับถาประภัยพันธ์ดูเปิดเปิดแรกไม่ได้ครับแล้วไม่ใช่คนเซตครับไม่ใช่คนเซตตั้งออกไปเลยครับไม่ได้ทัชโอ้แต่ว่าทัชครับดูอาการดีใจเขาทัชนี่ถ้าไม่โดนนี่ออกแน่ครับลูกนี้ดูครับลูกมันเผินเหลือเกินครับแต่เราก็ต้องบล็อกก่อน2คนของทีมไทยครับทัชดาว6แต้มนะครับถาประภัยพันธ์ก็อีก6แต้มญี่ปุ่นตามเรา10คะแนนนะครับ2ต่อ12เราคิดแต้มต่อแต้มแล้วครับตอนนี้เราเป็นฝ่ายบุกริซะเซิร์ฟลุสราครับให้หัวเสาแม่คือตั้งดูลูกนี้นี่เซตให้ห่างไปนิดหนึ่งนะครับห่างนี่จะบล็อกง่ายหมายเลข4คือฮิราอินะครับนี่ครับบอลห่างไปหน่อยแล้วเอี้ยวตัวตีเวลาวันจะเอี้ยวตัวเพื่อตีให้มันแฉลบบล็อกนะครับแม่เราก็ติดพอดีติดเบอร์13คือริซะนะครับยังนำอยู่ครับ9แต้มนะครับเปิดเล่นจังหวะสวยมากครับลุสลาครับโอ้มือเดียวครับบอลมันจะล้นอยู่แล้วนะครับมันหลอกให้รู้ไปเลยครับว่าจังหวะ2ก็เล่นได้สวยงามดูครับครับบล็อกเขาก็คิดไม่ถึงแล้วครับคาดไม่ถึงดูครับเสร็จเลยปลื้มจิตวิ่งอ้อมหลังหลอกมานะครับ13ต่อ3ลุสลาครับให้คงคะแนนตรงนี้ไปเรื่อยๆครับทีละแต้มโอ้โหเสิร์ฟดีมากนี่ครับเสิร์ฟดูเขารับยากทันทีครับแต่ว่าความสูงของเอบัตตะนะครับก็อย่างไรแล้วแต่เซตนี้ญี่ปุ่นเหนื่อยแน่นอนครับในการไล่ทำแต้มมาที่เขาตั้งต้องอันเดอร์แล้วนะครับแล้วใช้หมายเลข5ลงมาเซตนะครับก็คือฮาชิโมโตะตอนนี้เปลี่ยนมือเซตนะครับมือเซตหมายเลข5แล้วนะครับเป็นมือเซตมือที่2ครับฮาชิโมโตะอิสระเสิร์ฟเปิดห่างหน่อยครับลูกนี้รองไม่ทันจังหวะเสียไปเองครับแต้มแรกของอนุมานครับครับใช่ไหมต้องทางคุณอินสอนครับเพราะเช็คแต้มตลอดคืออนุมานนั้นก็เป็นตัวหลอกด้วยนะครับว่าจะลงหรือไม่ลงแล้วจังหวะนี้ได้แต้มครับเราใช้ถาไพพันธ์กับวิลาวันนะครับที่ทำแต้มในช่วงแรกนี่คือแต้มของอนุมานครับ14นะครับแต้มที่14เพราะการเฉลี่ยทำแต้มได้เนี่ยถือว่าเป็นผลดีนะครับเป็นผลดีไม่ใช่มีกระโดดใช้แรงมากอยู่คนเดียวหรือ2คนเท่านั้นนะครับวิ่งไปเซตเขายังไม่ได้บอลดีนะครับมือตั้งเขาออกครับออกถูกเหมือนกันได้เลยครับออกแล้วครับไปกันใหญ่แล้วครับ15ต่อ4โอ้โหคือเทคนิคเกอร์ทำมาครั้งแรกนั้นเรานำ8ต่อ1ครับแล้วดูครั้งที่2นะครับว่าเราจะนำเท่าไหร่ครับตอนนี้10เขาได้4แต้มเท่านั้นนะครับขณะนี้นี่ครับ15ต่อ4ครับครับ15ต่อ4แล้วนะครับเราเสิร์ฟนะครับโดยปลื้มจิตเสิร์ฟแน่นอนมากนี่ครับเขาไม่ได้เปิดได้ตั้งบอลดีเลยนะครับรอได้อีกครับดูบอลเร็วบอลเร็วบอลไม่ทันแล้วครับจังหวะเสียครับโอ้16ต่อ4เซตแล้วนะ2ครับโอ้สุดยอด16ต่อ4ครับนี่น่าจะเป็นการนำมากที่สุดในช่วงเทคนิคเกอร์ทำมาทั้ง2ครั้งเลยนะครับใช่ครับนำญี่ปุ่นนะครับเหมือนเราไม่ได้เล่นกับญี่ปุ่นนะตอนนี้Chevrolet ฉลองทุกวันทั้งเดือนเพื่อคนประหยัดวันลุยๆก็เต็มทีวันหนักๆก็ไม่หวั่นวันแห่งความกลัวก็พร้อมวันข้างหน้าก็มั่นใจให้ทั้งเดือนเป็นเดือนแห่งคนกระบะ Chevy Colorado ผ่อน 0% นาน48เดือนตลอดกันยายนนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศ Chevrolet Find New Roads ฉีกยิ้มเรียบร้อยโปรใหม่แฮปปี้
Happy Super Safe ทั้งเน็ตโทร Wi-Fi แค่เดือนละ299บาท Happy ใหม่ให้สนุกกับฟรีเน็ตก็ได้ทุกคนโฟมการ์เนียแมน 95% จะเปลี่ยนใจมาใช้ทันทีเตะบอลทุกเย็นอย่างเงี้ยหน้านี่แบบมันสดๆแค่โฟมเดียวก็เอาอยู่แดดร้อนฝุ่นเยอะโฟมที่ผมใช้เนี่ยต้องวัดด้วยจริงครับพวกเราพิสูจน์แล้วกล้าท้าให้ทุกคนลองครับตาคุณล่ะหล่อเต็มพลังใช้คู่ครีมการ์เนียแมนชมต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเชียร์และลุ้นทีมไทยสู้กับญี่ปุ่น4ครับญี่ปุ่นได้คะแนนที่5จากฮิไรลูกบอลติดทัดดาวนะครับแล้วจังหวะก็หาหมัดหาบอลไม่เจอแล้วมันโดนอ้าว3เล่นเกินแล้วนะครับเอบาตะเสิร์ฟนะครับ23ปี176ซมเปิดต้นแรกโด่งแต่ว่าใช้ได้ครับขึ้นแม็กออนุมาโอ้โหแต้มที่2ของออนุมาครับเป็นแต้มที่17นะครับวันนี้ถือว่าเรามีคนทำแต้มหลากหลายนะครับหาประไพพันธ์วิลาวันและออนุมาลงมาครับในช่วงหลังคือถ้าทุกคนเล่นเข้าฟอร์มหรือว่าฟอร์มสุดยอดทุกคนนะครับอย่างถาประไพพันธ์ดีขึ้นมาทัดดาวก็ยังดีแล้วออนุมาก็คงเส้นคงวาโดยเฉพาะมือเซตตอนนี้กลับมาดีครั้งนึงครับนุสรานี่เราเสิร์ฟโดยนุสรานะครับอ้าวเปิดบอลแรกได้จังหวะยังได้อยู่ครับเอาครับทางหน่อยครับทางหน่อยโอ้โหวันนี้เขารับบอลไม่ค่อยดีครับเขาต้องแก้นะครับเขาแก้ไปเอาครับรองได้วิศราเลือกให้ออนุมาโดนครับออนุมาครับสองคะแนนติดต่อกันครับออนุมาโอ้นี่งงอยู่ครับนี่ขอเวลานอกไม่ได้แล้วนะครับครับญี่ปุ่นขอเวลานอกไม่ได้แล้วไม่ว่าจะตามขนาดไหนในเซตนี้นะครับเขาน่าจะต้องยอมแล้วนะครับเพราะว่าโดนทิ้งห่างขนาดนี้คือเราก็ต้องรักษามาตรฐานอย่างนี้เอาไว้ให้ได้ครับมันนี่ไม่นำญี่ปุ่นห่างขนาดนี้ครับ18ต่อ5ครับคุณผู้ชมแล้วเราเสิร์ฟเป็นคนที่4เท่านั้นเองครับครับเขาให้เขาได้ครับต้องให้ครับแต่นี้เขาเปลี่ยนมือเซตฮาชิโมโตะลงมานะครับก็คือเป็นการแก้เกมในการวางแผนของโค้ชนะครับนี่ก็ตบทะยานเลยนะครับสาวริครับวันนาบัวแก้วมือรับตบของเรารับแขนเดียวยากครับยากห่างอยู่นะครับ18ต่อ6นะครับแต่เราได้บุกนะครับครับนี่ไรอีกเสิร์ฟครับ6ต่อ18เปิดได้มิสราให้เปลี่ยน4บอลนะครับครับ4บอลครับหาประไพพันธ์เล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่รูปร่างไม่สูงนะครับหาประไพพันธ์168ซมแล้วมันนี่ครับเซตมันฮะชิดเน็ตไปหน่อยครับแล้วต้องเล่นมือซ้ายซึ่งไม่ใช่ข้างถนัดไม่เป็นไรครับเขาเสิร์ฟก็ได้แต้มเราเปิดบอลแรกให้ดีนะครับออกครับคะแนนนี่แข็งครับแม่ไม่ต้องเปิดบอลแรกเลยก็ดูแล้วบานาเบก็คงจะมองไปที่เซตที่2แล้วครับเพราะว่ามันถึง19แล้วครับถึง19โดยที่เขาขอเวลานอกไม่ได้นี่เรื่องใหญ่ครับการแก้ก็ต้องแก้แต้มต่อแต้มนี่เราก็ชนะนะครับน่าคิดมากเสิร์ฟหนักได้เลยครับนี่ครับโอ้โหมาถูกเวลาครับน้ำห่างครับทำให้ออนุมาเสิร์ฟหนักได้เลยครับ 100% เลยนะครับเสิร์ฟจังหวะนี้20ต่อ7คนนำขนาดนี้นี่แม่ต้องไม่เอาไว้เลยครับเสิร์ฟหนักโอ้โหนี่เสิร์ฟโอ้โหเรียบร้อยเลยครับลิเบโร่ไม่ได้ทั้งน้ำหนักและทิศทางครับโอ้โหนะครับเสิร์ฟหนักได้เลยครับแล้วเพิ่งเป็นเซตแรกครับยังกระโดดยังสปริงได้ดีครับดูครับนั่นแหละครับเขายังตั้งได้แดนหลังเขารับได้อีกเขาไม่กล้าเล่นจังหวะแรกบอลเร็วอ้าวเรารับได้โอ้โหแต่ลึกไปหน่อยแล้วครับลึกไปแล้วเซตลึกไปนิดนึงครับทางด้านนุสลาวันนี้ฉลับได้อยู่เหนียวครับวิลาวันโดนนี่ฉลาดครับตีจังหวะนี้ฉลาดครับตีทางครับวิลาวันนี่มีหนักมีบังต้องสู้กันใหม่เซตต่อไปนะฮะมานาเบะถ้าคะแนนขนาดนี้ตามขนาดนี้ต้องขอเวลานอกแล้วแต่ว่าหมดสิทธิ์ไปตั้งแต่คะแนนที่11นะครับเขาขอเวลานอก2ครั้งในแต้มที่11นี่ครับดูวิลาวันตีทางเลยครับอื้อหือเอาครับดูเรายังเซิร์ฟไม่ครบ6คนเลยครับนี่เป็นคนที่5นะครับอนุมาครับ21ต่อ7เรานํา14คะแนนโอ้โหสูงมากครับไม่เป็นไรครับได้เซิร์ฟครั้งที่3ก็มาติดเน็ตต้องสมาธิครับญี่ปุ่นได้เสิร์ฟโดยฮาชิโมโตะนี่ต้องใช้มือเซตที่ประสบการณ์มากกว่าหมายเลข6ครับนี่29ปีครับครับมือเซตหมายเลข6นั้น19ปีเท่านั้นครับ
ท่านจะเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหสวยมากครับโอ้โหถามเราไปพันอีกแล้วครับหัวสาวนี่ตบจะเป็นทำแต้มได้เยอะครับในเซตแรกดูจังหวะนี่ครับบอลเลียดขอบตะข่ายมาเลยนะครับทะแยงครับตบทะแยงครับตบทะแยงต้องชมนุสราที่วิ่งไปตั้งได้พอดิบพอดีเพราะเปิดบอลแรกไม่เข้าหาโทนะครับกลับเวียนมาที่ทัดดาวนะครับพอดีครับเสิร์ฟครับทัดดาวไม่เป็นไรครับเขาเสิร์ฟเสียแต้มยังนำอยู่13คะแนนเซาริหัวหน้าทีมเสิร์ฟนะครับเซาริคิโมระไปอยู่แดนหลังแล้วนะครับเซาริก็อาจจะเล่นลุกจากแดนหลังได้นุสราให้ล็อกมาข้างหลังบ้างครับนี่โอ้โหแม่มาแล้วครับออนุมาทักแต้มที่เราได้วันนี้เกมรุกของเราไม่มีซ้ำเลยนะครับซ้ำว่าหัวเสาหรือว่าบอลเร็วนี่หลากหลายครับครับมีถาประภัยพันธ์นะครับมีโค้งหลังวิลาวันแล้วมาออนุมานะครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับตบจากแดนหลังก็ให้นี่ครับให้โค้งหลังครับมือเซตเปลี่ยนถาประภัยพันธ์ออกครับดูครับเราเปลี่ยนตลอดครับให้ประสบการณ์ด้วยครับอีก2คะแนนจะปิดเซตเกิดปราด20ปีครับมาสู้กับความกดดันแต่ว่าเธอเป็นคนเสิร์ฟดีนะครับลงมาเสิร์ฟด้วยแล้วก็เล่นต่อเลยนะครับเปิดบอลแรกไม่ดีต้องอันเดอร์ครับติดบล็อกครับเขาได้เซตยากหน่อยแต่ว่าตีทะแยงครับตีทะแยงเป็นริษะนะครับริษะที่ตีลงไปกับหมายเลข13ริษะชินาเบกก็เซาลีอยู่ข้างหลังครับจะมีวิสาอยู่ข้างหน้า10ต่อ23ดูนะครับดูการตั้งบอลครั้งแรกของบอลหลัง